ี้จะเห็นว่าในท้ายที่ท้ายที่สุดนะคะตลาดก็กลับมาปิดบวกได้ที่เส้นค่าเฉลี่ย10วันพอดีนะคะแล้วก็เครื่องมือ RSI เนี่ยปรับตัวขึ้นมาแล้วนะคะถึงจะยังไม่ส่งสัญญาณซื้อนะคะส่วนในกราฟ60นาทีเนี่ยก็เริ่มมีแนวโน้มในทางบวกนะคะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนักนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ยังต้องดูต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าหากปรับขึ้นได้นะคะแล้วก็ยืนเหนือ10วันได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยควรจะยืนเหนือแนวต้านแรกที่เราให้ไว้คือ1160เนี่ยค่อยซื้อตามเก็งกำไรกันต่อได้นะคะก็ถ้าหากปรับลงมานะคะก็ยังมีแนวรับก็ให้ลงมารอที่แนวรับถัดไปคือ EMA 25วันเหมือนเดิมนะคะซึ่งถ้าหลุดต่ำกว่านี้ก็จะถือเป็นจุดขายนะคะก็คิดเป็นแนวรับวันนี้นะคะแนวรับย่อยจะอยู่ที่1146นะคะส่วนตัวเส้น25วันเนี่ยจะอยู่ที่1136นะคะส่วนแนวต้านวันนี้จะเป็น1160แล้วก็1166นะคะสต็อกวิววันนี้นะคะตัวแรกจะเป็นตัวอมตะนะคะก็จะเห็นว่าตัวเส้น25วันนะคะทำหน้าที่เป็นแนวรับไว้ได้อย่างแข็งแรงนะคะราคาเมื่อวานก็ค่อยๆดีดตัวขึ้นมานะคะถ้าดูในช่วงสักสัปดาห์ก็ถือเป็นไซด์เวสอัพนะคะก็คิดว่าเมื่อวานวอลุ่มหนาแน่นนะคะทำให้น่าจะทำให้วันนี้สามารถดีดตัวได้ต่อได้นะคะแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่แถวๆ 16.50 ถึง 16.30 นะคะแนวต้านรอบนี้เรามองตามเทรนไลน์ไว้แถว18บาทนะคะคัทลอสที่16บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัวมิ้นท์นะคะตัวนี้ก็ค่อยๆขึ้นมาช้าๆเช่นเดียวกันนะคะอาจจะดูไม่หวือหวามากนักนะคะแต่ว่าจุดสำคัญก็คือความแข็งแรงของตัว MACD ที่อยู่เหนือ Signal Line แล้วก็ Zero Line มาได้โดยตลอดก็ทำให้ตัวนี้นี่ดูมีดาวไซด์ต่ำนะคะก็ถือเป็นหุ้นที่น่าสนใจเหมือนกันมิ้นท์จะมีแนวรับอยู่ที่ 12.80 นะคะแนวต้านประมาณ 13.8 ถึง 14 นะคะคัทลอสที่ 12.6 ค่ะตัวถัดมา STPI นะคะเมื่อวานจะเห็นว่าดีดตัวขึ้นจาก EMA 75วันได้อีกครั้งนะคะคราวที่แล้วก็ดีดขึ้นได้ตรงจุดนี้เหมือนกันนะคะแต่แรงแค่วันเดียวแล้วก็ถอยลงมาแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะสามารถไปต่อได้มากกว่านะคะเพราะว่าการปรับขึ้นครั้งก่อนเนี่ย MACD ไม่ได้คอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเห็นว่า MACD เนี่ยตัดขึ้นจากSignal Lineได้เป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนนะคะก็ถือว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะSCPI ก็จะมีแนวรับอยู่ที่30บาทนะคะต้าน33แล้วก็คัทลอสที่29ค่ะสุดท้ายจะเป็นตัวแจ๊สนะคะเมื่อวานกราฟแท่งเทียนก็ปิดที่ราคาไฮนะคะก็ถือเป็นบูลลิชนะคะแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในเขตโอเวอร์บอทแล้วแต่ว่ายังให้สัญญาณซื้อได้นะคะก็คิดว่าน่าจะสามารถเก็งกำไรต่อสั้นๆได้ก่อนจะถึงเวลาพักตัวในรอบต่อไปนะคะแจ๊สก็จะมีแนวรับ2บาท62นะคะต้านประมาณ280ถึง284แล้วก็คัทลอสที่258ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ